แก้ปวดตรงจุดหยุดปวดเรื้อรังอาการปวดเนี่ยมันมีสาเหตุมาได้จากหลายอย่างการรักษาอาการปวดสามารถรักษาได้หลายวิธีบางคนไปซื้อยากินเองบางคนไปนวดทำยังไงถึงจะสามารถดูแลอาการปวดหรือรักษาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาอาการปวดแบบผสมผสานหรือ Integrated Pain Treatment จึงเป็นคำตอบของการรักษาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพครับการแพทย์แผนจีนหรือ Chinese Traditional Medicineเป็นหนึ่งในการรักษาอาการปวดที่นิยมกันแพร่หลายการแพทย์แผนจีนเพื่อรักษาอาการปวดโดยทั่วไปประกอบด้วยหลายอย่างอาจจะเป็นการฝังเข็มโดยที่จุดประสงค์คือรักษาสมดุลของพลังงานในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติส่งผลให้อาการปวดกลับมาดีขึ้นถัดไปก็คือการจัดกระดูกหรือ Chiropractic Treatment นะครับคนที่ทำการจัดกระดูกเราเรียกว่า ChiropractorChiropractor จะใช้การรักษาโดยการนวดกดหรือจัดกระดูกให้เป็นไปตามแนวที่เหมาะสมนะครับจุดประสงค์เพื่อรักษาอาการปวดทำให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสมดุลนะครับถัดไปที่ผมจะกล่าวถึงก็คือเรื่องการนวดนะครับการนวดเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างตั้งแต่การนวดไทยนะครับนวดแผนจีนนวดกดจุดหรือนวดแบบอโรมาแต่มีการนวดอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า balancing massage ก็จะเป็นการนวดที่ปรับสมดุลของกล้ามเนื้อในร่างกายคลายกล้ามเนื้อในจุดที่มีอาการเกร็งตัวแล้วกระตุ้นกล้ามเนื้อบางจุดให้กลับมาทำงานได้อย่างเหมาะสมก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ในการรักษาอาการปวดอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องการทำกายภาพบำบัดการทำกายภาพบำบัดหรือ physical therapy หรือ physio therapy นี่ก็คือการใช้ physical modality หรือความร้อนความเย็นนะครับแสงไฟฟ้ามาเป็นเครื่องมือในการรักษาการรักษาการปวดบางครั้งเราจะไม่สามารถใช้การรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้การรักษาแบบผสมผสานหรือ integrated pain treatment จึงเป็นคำตอบการมาพบแพทย์และแพทย์แนะนำว่าเราควรจะใช้วิธีไหนร่วมกับวิธีไหนในการรักษาอาการปวดในบุคคลคนนั้นจึงเป็นวิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นคำตอบของการรักษาอาการปวดอย่างถูกต้องครับ